นี้เราเข้าสู่โซนของแถวมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตนะครับอันนี้ชื่อว่าซอยประชาชื่น12แยก1โอ้โหคึกคลื่นมากเจริญกว่าเมื่อก่อนเยอะมากเลยนะเจริญมากเมื่อก่อนจะเป็นพวกอาคารธรรมดาพื้นที่ว่างเปล่าเริ่มปรับปรุงนะเดอะเน็ต24เชื่อธุรกิจบัณฑิตมีสอนถึงปริญญาเอกแล้วอันนี้ปริญญาโทปริญญาเอกก็มีชุมชนชินเขตชุมชนท่าทรายเส้นทางลัดสู่วิภาวดีเรียกว่านอร์ทปาร์คเนี่ยนอร์ทปาร์คนี่ครับตึกสูงเนี่ยธุรกิจบัณฑิตเซเว่นเดย์โอ้ร้านของกินร้านขนมไปมาแถวนี้ก็ยังพอจอดข้างทางได้นะซิลิกาโอ้โตโยต้าซิลิกาบ้านด้วยลัดดาวันจอดตรงนี้รู้เลยแถมนี้หอพักเลยเยอะเลยฮะสลินวิวฟูลเฮาส์โอ้โหนี่ท่าทางเพิ่งจะเปลี่ยนชื่อแน่เลยเปลี่ยนชื่อตามหนังไงมันเป็นอาคารเก่าแต่มันรีโนเวทใหม่ทั้งแรกดูดิรีโนเวทเหมือนเนี่ยบางแสนนะเซเว่นด้วยก็คลื้นอย่างนี้ร้านอะไรว่าเหยียบมันแล้วเป็นน้องเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวจะเป็นมีร้านเหล้าร้านล้างรถและลูเวอร์ร้านเหล้าอาจจะโดนกฎหมายบีบเยอะนะเบบี้กิฟต์ขายกิฟต์ช็อปดีกว่า SV5 ขับเอลิสทรองทำไมมันมืดตื้อนะกาแฟมวลชนโรงแรม The List Boutique ศิริวัณหอยทอดอันนี้ก็เป็นเข้าเขตสนามกอล์ฟสงสัยกันข้างหน้าไม่ชินทางตรงไปวิภาวดีเส้นวิ่งไงดีการวิ่งก็ดีนะทำให้เราเจอทางใหม่ๆเนี่ยเราขับรถบ่อยเราต้องรู้ทางบ้างนะตึกเบนทาโกรเบนทาโกรทำอะไรขายไก่ฮะ CBM มันก็เหมือนงานขับรถอะนะเอ้ยตรงนี้ไปไม่ด่านะไปจะอ้อมกว่าจะเร็วกว่าเครื่องบินมันกำลังเลี้ยวไอ้ไปเกินไล่ไปเกินไล่ก็ทำได้นะต้นไม้ใหญ่ไปต้นไม้ใหญ่มาต้นหนึ่งให้เป็นเมนเลยนะเมนเลยซูเปอร์เลยไม่ยากอ่ะประหลาดต้นใหญ่แต่ใหญ่เด้งนะแล้วก็ต้องให้คนสัมผัสกับเขาได้ถ่ายรูปได้กับต้นไม้เนี่ยนะต้องมีระยะของมันนะชพึกครับนี่เป็นพื้นที่ชิ้นใหญ่กลางใจเมืองเลยสนามกอล์ฟหลายทางไม่ใช่คนที่วิ่งนะแต่ก็คงคิดว่าคนมาวิ่งได้นะ
คุณยังมีพื้นที่ป่าๆเต็มไปหมด